็กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เราเรียกว่าอัลโกรเทรดดิ้งซึ่งก็ย่อมาจากอัลกอริทึมิกเทรดดิ้งนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณชาอานันท์โชติกุลผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่าย KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทรจำกัดมหาชนนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากทางธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสตรีทฟู้ดเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินจำนวน3ล้านบาทด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสตรีทฟู้ดเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับโดยจะให้วงเงิน3ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสตรีทฟู้ดซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มและเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้มอบความพิเศษกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อจากธนาคารได้โดยจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับส่วนช่องทางที่2เป็นเว็บไซต์www.gsb.orth นะครับนายรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับได้แถลงผลการดำเนินงานในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2566นะครับโดย Exim Bank ได้มุ่งที่จะทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้นำเป็นการสานพลังกับเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางนำพาธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนไปยังต่างตลาดต่างประเทศนะครับทำให้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2566เนี่ยนะครับ Exim Bank มียอดคงค้างสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้นมูลค่า 64,464 ล้านบาทนะครับเมื่อจำแนกเป็นรายตลาดที่สำคัญ Exim Bank ยังคงสนับสนุนธุรกิจไทยให้ขยายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV แล้วก็ตลาดใหม่หรือว่า New Frontiersที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไตรมาสที่2ของปี2566มีสินเชื่อคงค้างในกลุ่ม CLMV และก็ New Frontier อยู่ที่จำนวน 49,435 ล้านบาทนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน 130.66 ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดและท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับ Exim Bank ได้เร่งเสริมสร้างความมั่นใจและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยผ่านบริการประกันการส่งออกและการลงทุนซึ่งจนถึงไตรมาสที่2ของปี2566นะครับ Exim Bank มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและการลงทุนจำนวนเท่ากับ 96,409 ล้านบาทนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM
จัดกิจกรรมการยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณแม่ที่โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ตลอดเส้นทางและตลอดระยะเวลาในการเปิดให้บริการนะครับเพียงแค่พาคุณแม่ไปแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ฟรีนะครับทุกสถานีและก็ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเรื่องของอัลโกรเทรดดิ้งแนวโน้มเทคโนโลยีในการลงทุนเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณณชาอนันต์โชติกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่าย KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนตอนนี้เอาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับยังไม่มาเดี๋ยวจะคุยกันอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณชาครับสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์และสวัสดีผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะฟังชื่อเราน่าสนใจนะฮะอัลโกรเทรดดิ้งคืออะไรฮะคุณณชาอัลโกรเทรดดิ้งนะคะจริงๆต้องบอกว่าอัลโกรเทรดดิ้งเนี่ยมีอยู่มาในบ้านเรามานานมากแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าสัดส่วนหรือว่าบทบาทของมันเพิ่มมากขึ้นในตลาดหุ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอัลโกรเทรดดิ้งคืออะไรนะคะได้ครับเชิญคืออยู่ที่ 40% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะครับอันนี้อัลโกรเทรดดิ้งคืออะไรนะคะอัลโกรเทรดดิ้งเนี่ยมันย่อมาจากอัลกอริทึมิกtrading ซึ่งถ้าหลายๆท่านในวงการคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า algorithm นะคะมันคือชุดคำสั่งใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราบอกว่าเรียนโคดดิ้งเนี่ยเรียนโคดดิ้งคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มันสามารถออกชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามคำสั่งนั้นๆนะคะ algorithm เนี่ยก็คือเป็นชุดคำสั่งหรือว่าสูตรการคำนวณที่มันเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะคะที่สั่งให้คอมพิวเตอร์เอาข้อมูลมาประมวลผลแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ไปซื้อขายตามที่เงื่อนไขกำหนดเอาไว้ในอัลกอริทึมนะคะแล้วก็เรียกย่อๆว่าอัลโกเทรดดิ้งเพราะว่ามันหมายถึงกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นนะคะหรือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นก็ได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะกำหนดอัลกอริทึมขึ้นมาให้มันซื้อขายได้โดยอัตโนมัติค่ะครับครับก็กำลังหลับตานึกภาพว่าเหมือนกับเวลานี้ที่ธนาคารเขาจะอนุมัติสินเชื่อเขาจะมีเขาเรียกอะไร AI หรือใช่ไหมฮะที่เขาประเมินให้อะไรร้อนเลยพูดง่ายคล้ายๆกันอาจจะคล้ายๆกันจริงๆมันเป็นสิ่งที่พัฒนามาโดยตลอดใช่ไหมเมื่อก่อนสมมติเราจะเป็นคนค้าขายเนี่ยเราก็ใช้เครื่องคิดเลขเมื่อก่อนจดใส่กระดาษคิดแล้วก็ใช้มาเป็นเครื่องคิดเลขแล้วก็อาจจะต่อมามาวิเคราะห์เป็น Excel ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไปเร็วกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นโปรแกรมที่ทำได้มากกว่า Excel ที่เราเห็นด้วยในระบบคอมพิวเตอร์ได้ซ้ำนะครับสามารถประมวลข้อมูลปริมาณมากมหาศาลเลยในเวลารวดเร็วมากแล้วก็สามารถที่จะต่อข้อมูลไปยังคำสั่งซื้อขายในตลาดหุ้นได้ในทันทีเลยถ้าเกิดมันตรงตามเงื่อนไขที่เขากำหนดขึ้นมาค่ะหมายจริงซึ่งก็เลยได้เปรียบในเรื่องนี้ค่ะในรายละเอียดมันคงเยอะแต่ว่าเขาผมว่าใจอย่างนี้ไม่ทราบถูกหรือเปล่าครับว่าสมมติผมมีนิสัยยังไงในการลงทุนเนี่ยนะนิสัยผมเลยฮะส่วนตัวเนี่ยไอ้เจ้าออลกอริทึมที่ว่านี้เนี่ยมันจะรู้หมดเลยว่าเราคิดอะไรอยู่ในใจแล้วมันพร้อมที่จะส่งคำสั่งซื้อขายได้หมดว่าเราต้องการเท่าไหร่อะไรยังไงขนาดนั้นเลยไหมฮะอันนึงที่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นความเชื่อหรือความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกนักหรือเปล่าคืออะไรฮะคืออะไรมันคือมันไม่ใช่ระบบอัจฉริยะที่ไม่ถึงขนาดนั้นนะเองได้ไม่ใช่สมองกลที่สามารถที่ว่าแปลทุกอย่างแล้วก็จัดมาให้เลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะควรจะทำอันนั้นอนาคตอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได้นะคะมันมี AI มาเพื่อสิ่งที่คุณจะมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ในอนาคตแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ที่พูดถึงกันในเรื่องของอัลโกริทึมก็คือว่าคุณต้องมีกลยุทธ์ของตัวเองก่อนแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งนี้แหละถ้าเกิดจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วไปทำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการใช้เทคนิคต่างๆเรียกว่าเทรนด์ฟอลโลเวอร์คือถ้าเทรนด์แบบนี้มาฉันจะซื้อขายตามเทรนด์ถ้าหรือว่าจะขายสวนกับเทรนด์ถ้าต้องมีความเชื่อขึ้นมาก่อนว่ากลยุทธ์อย่างเงี้ยสามารถทำกำไรให้กับคุณได้แล้วถ้าเกิดคุณมีความเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบขั้นตอนว่าอ้าวเราฉันต้องดูข้อมูลอะไรบ้างเอาข้อมูลอะไรมาประมวลบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นแบบนี้เข้าเงื่อนไขที่ฉันคิดว่ามันเหมาะสำหรับการทำกำไรเนี่ยฉันก็จะสั่งซื้อขายทันทีแสดงว่าต้องคิดคนที่คิดก็คือนักลงทุนไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นคนคิดใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากแล้วก็เร็วขึ้นมากถึงได้กลายเป็นอัลโกเทรดดิ้งที่มีการซื้อขายมูลค่าค่อนข้างมากในตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะในไทยค่ะอ๋อปกติเนี่ยเราจะให้สมองเราคิดแล้วอาจจะฟังจากนักวิเคราะห์หวังจะคอยต่อใครมาแล้วก็วิเคราะห์เองใช่ไหมฮะว่าเราอยากจะได้หุ้นตัวไหนแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นแต่อันนี้เหมือนกับว่าเราใส่ข้อมูลของเราเนี่ยในมุมของเราเองเนี่ยไล่จัวเจ้าอัลกอริทึมที่ว่าเนี่ยมันจะไปหาหุ้นมาให้ว่าตัวไหนน่าสนใจอะไรอย่างคล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
จริงๆมีหลายกลยุทธ์มากเลยนะคะคือจริงๆมันไม่ใช่นี่แสดงว่าอันนั้นเป็นหลักการหลักการข้อมูลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์มาแล้วหรือว่าข้อมูลที่ดึงโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์หรือว่าข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลทางด้านการเงินอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารวบรวมมาได้เราคิดว่ามันน่าจะกระทบต่อทิศทางซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยสร้างฐานข้อมูลที่มาของตัวเองได้สร้างฐานตัวเองว่าจะคำนวณยังไงบ้างดีมันอาจจะมีหลายขั้นตอนก็แล้วแต่ซึ่งกลยุทธ์ในการลงทุนของไอ้อัลโก้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ว่าคุณจะเป็นแค่คนที่เขาเรียกว่าเป็น market maker ก็คือว่าให้สภาพคล่องคือมีคนจะมาซื้อฉันก็จะขายในราคานี้ถ้ามีคนมาขายฉันก็จะซื้อแล้วก็กินส่วนต่างเฉพาะที่เรียกว่าเป็น bid ask spread ก็คือว่ากินส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับขายเท่านั้นเองแต่เป็นคนให้สภาพคล่องในตลาดไม่ได้เป็นคนที่จะทำกำไรจากทิศทางตลาดเลยเพียงแต่ว่าทำกำไรจาก spread ตรงนั้นค่ะหรือว่าเป็น trend follower ก็ได้ก็คือว่าฉะนั้นหลักการของ trend follower ก็คือคุณเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมีเทรนด์ว่าหุ้นเป็นบวกมันจะไปบวกต่อแน่นอนแล้วฉันจะตามอะไรเงี้ยถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็สั่งผูกการคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเกิดจับเทรนด์ได้ฉันจะตามอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า mean reversion ก็คือว่าเชื่อว่าตลาดราคาหลักทรัพย์มันควรจะอยู่ที่ค่ากลางค่าหนึ่งแล้วคุณก็คำนวณขึ้นมาว่าค่าเนี้ยที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมควรอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดราคาในตลาดจริงมันไม่ใช่อยู่ที่ค่านี้คุณก็จะซื้อสวนเพราะคุณคิดว่ามันจะต้องกลับมาที่ค่านี้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบมากเลยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณเองของนักลงทุนเองว่าคุณคิดว่าแบบไหนที่จะทำให้มันเหมาะสมกับสภาพตลาดเหล่านั้นแล้วก็จะทำให้สร้างกำไรได้นะครับฉะนั้นไม่ได้มีวิธีการหรือว่าหลักการที่เนี่ยมันมาจากคนเลยค่ะเขาช่วยแต่ก็ช่วยเราใช่ไหมฮะช่วยเราประเมินให้ช่วยประมวลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันมหาศาลเลยใช่ไหมคะคุณเชียร์พัฒน์คือทั้งดิจิทัลฟุตพริ้นท์ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลของตลาดแล้วก็มาความถี่ที่รวดเร็วมากคนไม่สามารถที่จะประมวลข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นในเวลาอันสั้นๆได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์ทำได้มันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบที่ถ้าคนเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ก็จะทำให้อาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสามารถในการประมวลผลของข้อมูลนะคะง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นใช่ค่ะอันนี้ที่จะแตกต่างก็คือว่าพอเป็นคนตัดสินใจเนี่ยคุณดูตารางดูทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ของนักลงทุนมาเกี่ยวข้องถูกไหมคะว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้อาจจะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอาจจะตัดสินแบบนึงมันจะตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปเลยหรือว่ามันจะตัดเรื่องความผิดพลาดของมนุษย์ออกไปเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามคำสั่งนั้นได้เป๊ะๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีเรื่องของsentiment มาเกี่ยวข้องครับถ้าเกิดพูดในภาพรวมเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันทำให้นักลงทุนสามารถที่จะกำหนดได้ไหมครับว่าซื้อตัวนี้จะได้กำไรเท่าไหร่ซื้อตัวนี้จะได้กำไรเท่าไหร่อะไรยังไงถึงขั้นนั้นเลยไหมฮะโอ้ได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันคงเจ๊งกันนะดูนะไปอ้างอิงอาจจะต้องอาจจะมีการทดสอบโมเดลแล้วโดยอ้างอิงจากในอดีตก็ได้ว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะได้กำไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่เราก็ทราบดีนักลงทุนแล้วก็จะมีคำเตือนเสมอว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงไม่สามารถที่จะการันตีว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าการลงทุนมันต้องมองไปข้างหน้าว่าทิศทางมันจะเป็นไปอย่างที่เราทำหรือเปล่าฉะนั้นจริงๆคนที่ทำAlgo Tradingก็ขาดทุนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็อ้างอิงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตว่าเทรนด์มันเป็นแบบนี้แพทเทิร์นเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตเนี่ยมันมีอีกปัจจัยหลายหลากมากที่มากระทบต่อราคาหุ้นค่ะครับทีนี้เนื่องจากว่าในตลาดเนี่ยเขาพอจะมองออกมั้ยครับว่าเทคโนโลยีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อเราจะเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อกำกับดูแลบ้างมั้ยฮะตรงนี้คือจริงๆเราต้องบอกว่าAlgo Tradingเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่มาแข่งกับเราใช่มันเป็นคือนักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีมาแข่งมาใช้ในตลาดหุ้นนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบทุกอย่างเหมือนกับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆเลยไม่ได้แตกต่างกันเราอาจจะเข้มงวดกว่าในหลายกรณีด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากการที่มันอาจจะถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้เหมือนกันนะคะในบางกรณีฉะนั้นตลาดทรัพย์ทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างก็คำนึงถึงจุดนี้แล้วก็มีการเข้มงวดมากๆแล้วก็รัดกุมมากๆในการที่จะอนุมัติให้ใครสามารถใช้ระบบนี้ได้ก็ต้องมีการทดสอบมีการพิสูจน์มาแล้วว่ามีระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมนะคะแล้วก็มีมาตรการที่แบบต้องสต็อปลอสต้องอะไรต่างเพื่อที่จะเข้มงวดว่า
ไม่ให้เอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ไม่เหมาะสมแล้วก็เอาเปรียบนักลงทุนกลุ่มอื่นนะคะมันต้องมีอย่างนี้ด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งเลยใช่ต้องได้รับการ approve จากทางตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะคะจะเอามาใช้ได้ค่ะครับเอาละเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าต่อไปนะข้างหน้าภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะคุณจ่าจริงๆจะบอกว่าที่เป็นที่สนใจแล้วก็คือพาขึ้นมาตอนนี้คือสัดส่วนของ Alpha Trading ตลาดหุ้นเรา 40% ซึ่งก็ไม่ได้น้อยใช่ไหมคะเมื่อพูดถึงตัวเลข 40% เนี่ยแต่ว่าเชื่อไหมคะคุณพลพัฒน์ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนากันมานานแล้วแล้วสัดส่วนของ Alpha Trading เนี่ยไปถึงสูงกว่านี้อีกนะคะ 70% ในตลาดสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นมูลค่าการซื้อขายผ่าน Alpha Trading เนี่ยในยุโรปหรือว่าในเอเชียบางประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็สูง 60-75% ด้วยเช่นกันก็ไม่ได้น้อยนะคะฉะนั้นก็เราก็คงตามเทรนด์เหล่านั้นแต่ว่าเราก็ไปอย่างช้าๆเราไม่ได้ยังไม่ถึงจุดนั้นซะทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ากระแสพวกนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันก็คงไม่สามารถจะต้านทานได้สิ่งที่คนเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันเราเราก็ยังมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเรามากมายนะคะอันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่สักครู่ที่เราคุยกันว่าไอ้มาตรการในกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจะทำยังไงให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้ถูกปิดเบือนไปในทางที่เอาเปรียบแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้แค่คนบางกลุ่มอะค่ะครับครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันค่ะนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าเทคโนโลยีจะมายังไงต่อแต่เราคงไม่หยุดนะฮะหรือในนักลงทุนระดับโลกเขาทำกันยังไงหรือว่าเขาจะมีแนวคิดว่ามันควรจะต้องหยุดไปที่ตรงไหนอะไรหรือเปล่าหรือว่าไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วการใช้เครื่องมือมาช่วยนักลงทุนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยทางการของต่างประเทศเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวลเลยนะคะจริงๆอาจจะสนับสนุนด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าในต่างประเทศแต่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณสามารถทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเข้าถึงได้ในวงกว้างหรือเปล่าไม่ได้จำกัดเฉพาะบางกลุ่มที่เข้าถึงได้ใช่ไหมคะซึ่งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้อเสียเปรียบได้เปรียบใช่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าทางการของทุกที่ก็พยายามทำให้กลุ่มรายย่อยนะคะที่หลายคนอาจจะมองว่าแข่งกับคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยแต่ว่ากลุ่มรายย่อยเองปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เป็นการพัฒนาอัลกอริทึมของตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะคะแม้กระทั่งในตลาดบ้านเราเองนะคะอย่างเซ็ตเทรดนะคะก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเซ็ตเทรดโอเพ่นเอพีไอนะที่เซ็ตเป็นคนจัดหาให้แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่เป็นสมาชิกของเซ็ตแล้วก็ใน TFX เนี่ยสามารถprovide ให้กับนักลงทุนโดยทั่วไปเลยนะคะสามารถที่จะพัฒนาอัลกอริทึมของตัวเองได้ถ้าเกิดมีกลยุทธ์ในการลงทุนต่างๆอันนี้อันนึงที่อาจจะอยากขออนุญาตพูดในก็เชิญเลยฮะเชิญเลยนักลงทุนรายย่อยขึ้นมาแล้วนะคะอันนึงที่อาจจะเป็นความเชื่อความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงซะทีเดียวก็คือเรื่องของว่าเอาโก้มาแล้วเนี่ยเอาโก้เทรดดิ้งมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือจบละสำหรับนักลงทุนรายย่อยคุณจะโอกาสลงทุนแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่ามันไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในการวิเคราะห์ของเราก็เลยขยายความตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่ให้เห็นนะคะว่าทั้งในเรื่องของหลักการแล้วก็ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไม่ได้ทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ด้วยซ้ำที่ไม่ได้โดนผลกระทบจากอัลโกเทรดดิ้งที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของหลักการแล้วเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้แข่งกับอัลโกเทรดดิ้งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะว่าอัลโกเทรดดิ้งคืออะไรก็คือกลุ่มที่ใช้กลยุทธ์บางอย่างในการลงทุนนะคะแล้วก็จะมีบางกลุ่มในอัลโกเทรดดิ้งเนี่ยเขาจะเป็นนักลงทุนที่ซื้อขายอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆเป็นเดย์เทรดเลยแล้วก็อาจจะส่งคำสั่งซื้อในช่วงเวลาแค่วินาทีเป็นนาทีเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่จะแข่งโดยตรงกับอัลโก้แบบนี้ก็คือนักลงทุนที่เป็นเดย์เทรดแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์กับคนเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็อาจจะได้เปรียบกว่าในเรื่องของความเร็วนะคะฉะนั้นกลุ่มรายย่อยกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเสียเปรียบคอมพิวเตอร์ในแง่ของความเร็วแล้วก็ความสามารถในการประมวลผลแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าคุณพีรพัฒน์เป็นเดย์เทรดหรือเปล่านะไม่ครับผมลงทุนฮะเน้นลงทุนที่เป็นลงทุนระยะยาวใช่ใช่ใช่ด้วยปัจจัยพื้นฐานซึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่ของนักลงทุนรายย่อยนะคะซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของความเร็วของคอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าเราลงทุน
เพราะว่าเชื่อในอนาคตของบริษัทเชื่อในปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เป็นการถือระยะยาวฉะนั้นก็จะอาจจะได้รับผลประโยชน์ได้ซ้ำจากที่การเทรดดิ้งแล้วสภาพคล่องมันดีขึ้นการแข่งขันมันสูงขึ้นก็ทำให้ต้นทุนของการลงทุนของเราซื้อขายหุ้นของเราเนี่ยมันต่ำลงด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้แข่งโดยตรงกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะอ๋อครับน่าสนใจเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราอาจจะต้องเปลี่ยนนิสัยใครบางคนที่ชอบเดย์เทรดอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเก็บไปเรื่อยๆระยะยาวดีกว่าให้ปล่อยเขาเล่นกันไปอะไรทั้งนี้นะฮะคุณตาชาอันนั้นเป็นจุดนึงเลยค่ะที่เราก็อยากคิดเหมือนกันว่าในเมื่อเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับบริษัททั่วไปนะที่ใช้เทคโนโลยีกับบริษัทที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยถ้าคนที่ปรับตัวได้ใช้เทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในตลาดมากกว่านะก็ไม่ต่างกันนะคะกับลงทุนรายย่อยถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นกำไรระยะสั้นจากข้อมูลบางประเภทแล้วก็ใช้กรอบเวลาสั้นๆมากเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพัฒนาเครื่องมือของตัวเองค่ะจะใช้กับอัลกอริทึมอะไรช่วยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าจะต้องกระจายความเสี่ยงมากขึ้นด้วยไปลงทุนที่ระยะยาวมากขึ้นด้วยหรือไม่งั้นก็ซื้อกองทุนที่มืออาชีพเขาบริหารจัดการดีกว่าไหมฮะเขามีอัลกอริทึมแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกังวลใจอันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วแต่นะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนมืออาชีพชอบแบบไหนนะกองทุนมืออาชีพเนี่ยมีความโปรเฟสชันนอลมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะสร้างผลกำไรในการผลตอบแทนจากการลงทุนให้เราได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่ะมีความทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะสนใจครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณณชาครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับกับคุณณชาอนันต์โชติกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่าย KKP Research บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนนะครับผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันว่าอัลโกรเทรดดิ้งนี่คืออะไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสตรีทฟู้ดซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเขาจะมีวงเงินสินเชื่อให้จำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ3ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ